แต่ว่าเหตุการณ์นึงที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอยู่ก็คือกรณีความขัดแย้งของ2โรงน้ำแข็งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจนมีผู้บาดเจ็บไป3คนนะครับล่าสุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาสาเป็นตัวแทนในการที่จะเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของทั้ง2โรงน้ำแข็งนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางตำรวจเข้าไปตรวจค้น19จุดต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรีครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุขและอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ร้านส่งน้ำแข็งอยุธยาตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะไปตรวจสอบเครื่องผลิตน้ำแข็งและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมกับตรวจโรงน้ำแข็งพันล้านในอำเภออุทัยและอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมพื้นที่อื่นๆ19แห่ง19จุดด้วยกันส่วนคดียิงการตำรวจได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าพกปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง3นายที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพด้วยครับหาอะไรบ้างคะในชั้นต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานชุลมุนต่อสู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพรบปืนแล้วก็พยายามฆ่านะครับเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งนึงนะครับทั้งข้อหาชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับพยายามฆ่าแล้วก็พรบอาวุธปืนครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เตรียมเป็นคนกลางเรียกผู้บริหารโรงน้ำแข็งทั้ง2แห่งมาหารือทำความเข้าใจร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกนะครับผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางผู้บริหารโรงน้ำแข็งครับหลายๆแห่งก็มีความพยายามจะอธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของตัวบุคคลแล้วก็พนักงานไม่ใช่ความขัดแย้งของโรงน้ำแข็งหรือว่าการแย่งที่การทับพื้นที่แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันพอไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดบางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองก็บอกว่าซื้อน้ำแข็งจากโรงน้ำแข็งทั้ง2แห่งหน้าร้านซื้อของอีกเจ้าหนึ่งหลังร้านซื้ออีกเจ้าหนึ่งแล้วถามว่าราคาตัดกันหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ตัดกันนะครับกิโลกรัมนึงอยู่ที่ประมาณ40บาทน่าจะเป็นถังหนึ่งนะครับ40บาทไม่มีการตัดราคากันแล้วก็ขายในราคาเดียวกันดังนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อว่าความขัดแย้งจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลกับผู้ดูแลโรงน้ำแข็ง1ใน2โรงเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันเขาก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกับคุณเชอสารเลยครับโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันทางโรงผลิตน้ำแข็งของเขาเนี่ยมียอดการผลิตแล้วก็การจำหน่ายเนี่ยคือแทบจะผลิตกันไม่ทันอยู่แล้วดังนั้นต่อให้มีคนมาแข่งขันด้วยเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยคือมันผลิตไม่ทันกับความต้องการอยู่แล้วดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของพนักงานเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันเองนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของการผลิตการแข่งขันเนี่ยแม่มันผลิตไม่ทันไงใช่คนต้องการเยอะนะยากครับแล้วก็ราคาก็ขายเท่ากันไม่ได้มีการตัดราคาแต่อย่างใดด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่นานนะคะแล้วมีปัญหาคอมเมนต์กันก็เกิดเรื่องขึ้นนะคะ